พี่แอมมาเล่นขายขนมครกนะคะทุกคนใส่ลงไปแป้งขนมครกขายยังไงครับชิ้นละ5บาทจ้าถ้า3ถ้า2ล่ะครับ2ชิ้น10บาทค่ะถ้า4จานนะครับ4ชิ้นก็20 20ค่ะ6จานนะครับจานนะ50 15 20 25 30บาท30บาทงั้นขอเหมาเลยครับเหมาครับเหมาครับโอเคขอแป้งหมดเลยนะครับหยอกเป็นโอเค4โอเค4ชิ้นนะคะ4ชิ้น20บาทโอเคเอา5ชิ้นโอเค5ชิ้นนะคะนี่น้องโกมาหาสมบัตินะทุกคนเดี๋ยวน้องโกไปหาสมบัติก่อนยานบอกว่ามีของอยู่ในกองตรงนี้ขุดลุ้มในก่อนขุดลุ้มนี่ก็กันพอดีว่าก็เห็นมันมี2กองเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะได้แล้วอันนี้เป็นไดโนเสาร์นะทุกคนว้าวทีแรกน้องโก้ขุดมาน้องโก้เห็นอะไรสีฟ้าก็ไม่รู้เฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเฮ้ยใครโอ้ขอเอาไปตอกอ่ะเป็นไข่เจียวก็แล้วกันแล้วก็นี่เฮ้ยใครยิงลูกนึงเฮ้ยสองไข่เก้ากับไข่สีเขียวอันนี้หรือเปล่าพี่แอมครับมีสมบัติจริงๆด้วยมาช่วยน้องโก้ขุดหน่อยครับโอเคเดี๋ยวพี่แปลรถแมคโครก่อนนะครับโอเคครับน้องโก้ขุดรอนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยพี่แอมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เห็นมันมีดำเนี่ยนะโก้เป็นรถดำอาจจะเป็นรถดำก็ได้กันอาจจะเป็นรถดำเริ่มเห็นแล้วตรงนี้เป็นหัวอะไรนะหัวอะไรนะหรือว่าจะเป็นหัวสัตว์หัวสัตว์แกะดูหน่อยลองขุดดูเลยไม่ใช่แกะเขียนผิดหัวอะไรอ่ะนี่เหมือนหัวเล็บเลยอ่ะเนี่ยตัวเล็บหรือว่ารถดำหัวเล็บเดี๋ยวพี่มานะน้องโก้โอเคครับต้องไปย้อนมาแล้วนี่ลงก่อนอันนี้อ่ะทำไมช้าจังเลยน่าจะเป็นที่แบตนะเทแบตอาทานขึ้นไหมขึ้นมาแล้วกดช่วยขึ้นมากดช่วยดันขึ้นหลุดแล้วไอรีแมนมีเสียงไหมโอ้หนักมากเลยค่ะทุกคนจะมีอีกก็ได้นะโอเคเดี๋ยวไม้ตรวจมีที่ตรวจอยู่นั้นลองตรวจอีกหนึ่งสิเห็นเหมือนเป็นภูเขาตรวจเฮ้ยมี
นี่คุณเลยคุณเลยว้าวว้าวนี่ไงหัวต้องเป็นรถไดโนเสาร์อีกแน่ๆเลยใช่รู้จักหัวเหมือนรู้จักหูเหมือนค้างคาวอ่ะเหมือนค้างคาวรู้จักใช่หรอน้องโก้ก็บอกน่าจะเป็นค้างคาวเฮ้ยมันเป็นหม้อนะคะทุกคนมันไม่ใช่ดำเฮ้ยมีตาไดโนเสาร์ต้องเป็นไดโนเสาร์อีกแน่ๆต้องเป็นไดโนเสาร์หัวเตอร์เดิมหัวเตอร์ตัวเดิมอีกแล้วน่าจะเป็นตัวเดิมวะโอ้นี่เอ้ยกลับรถลากมันลากหน่อยสิโอเคมาแล้วค่ะมาเลยข้างล่างครับเดี๋ยวแค่ออกมาก่อนทรายที่อยู่ด้านในอ่ะโอเคแล้วค่อยดันไปเลยดันไปเลยครับดันไปด้านหน้าดันรถไปด้านหน้าเลยรันมันสายอัดเงินมากของพี่แอมเป็นรถดำสวยมากเลยไปลองเล่นกันครับพี่แอมพี่แอมพูดให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มนึงนะแฟนวอบีเซเป็นเสียงไดโนเสาร์ก็บอกบีเซอันนั้นเสียงวัวหรือว่าเสียงไดโนเสาร์เสียงงอเฮ้ยพี่แอมแล้วขนมครกก็ล่ะว้าวขนมครกหายโอ้ my god ทำไปก็ใหม่เลยโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปของเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์